กับพี่นีงานสืบสานตำนานไทยลือของเก่งคำประจันแต่งดงามและมีทางส่วนราชการมีอบจ.เทศบาลอบต.เขามาช่วยกันตักขนาดเลยนะเจ้างบประมาณก็แค่ล้านบาทแล้วก็มีแขกมาต่างบ้านต่างเมืองและนายกสมาคมไทยลือ7จังหวัดมาหมดเลยในนามนายกสมาคมไทยลือแห่งประเทศไทยต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้นะเจ้าที่ได้เข้ามาช่วยกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยลือของเฮาและดีใจขนาดเลยนะเจ้าท่านนายกอบจ.บรวิศบุรณาสิริน่ะทุ่งงบประมาณเข้ามาช่วยไทยลือปีนี้นักขนาดและปีหน้า2557ก็ได้นักขึ้นกว่านี้ทําได้เจ้าหลายล้านบาทกระจายไปยังสมาคมไทยลือทั้งหมด7จังหวัดก็ได้งบประมาณเข้ามาหลายล้านบาทจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนี่ก็เจ้าดีใจขนาดในฐานะที่เป็นลูกหลานไทยลือที่ลูกหลานไทยลือแล้วก็ได้ช่วยรีเริ่มช่วยสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นนะเจ้าแก้ปัญหากันพัฒนากันมาตลอดเลยดีใจนะเจ้าที่พ่อแม่พี่น้องบ้านล่างบ้านลือวัฒนธรรมไทยลือก็หันเลยว่ามีทั้งนักการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นมีข้าราชการมีปกครองมีประชาชนมีสื่อมวลชนสนใจช่วยกันแบบนี้ก็จะคิดว่างานวัฒนธรรมไทยลือของเฮานี้ยังยืนไปตลอดแล้วเฮาที่เชิญไปแฮมหาจังหวัดน่ะหาประเทศน่ะจ้ะหาประเทศละ6ประเทศไทยลือที่อยู่ทางอเมริกาด้วยซึ่งตอนนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ฮู้แล้วและก็ที่เขามีนโยบายรัฐบาลเร็วๆนี้ก็เจ้าไปได้ประสานแล้วก็เสนอไปยินนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเอ่ยได้มาช่วยกันทำมือไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมไทยลือทั้งหมด5ประเทศละหอยดึงไทยลือที่ไปอยู่ทางอเมริกาเนี่ยเขามาช่วยกันสืบสานครับยินดีนักๆเด้อเจ้าที่ช่วยกันเจ้า